ชีวิตหนูก่อนที่จะเข้ามาอยู่เดสทินีนะคะก็คือแต่ก่อนก็เรียนหนังสืออยู่แล้วทีนี้ก็แบบมีความคิดที่แบบไม่อยากเรียนเพราะมันเหนื่อย ออกจากโรงเรียนไปหางานทำซึ่งงานก็อายุไม่ถึง18เขาก็ไม่ค่อยรับก็เลยไปทำไปลองเพื่อนก็ชวนไปทำแถวร้านคาราโอเกะมันก็ได้เงินดีอยู่แต่มันก็เหนื่อยบ้างแต่คิดไปขึ้นมาก็น่าจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากที่เดิมที่เราไม่เต็มใจที่อยากจะทำงานนั้นแล้ว When she first came seemed like a scary and no confident but now maybe because she have learned a lot of skill and made her more confident to do her job and everything ก็ในอนาคตก็หนูเองก็อยากมีแบบธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟเล็กๆนี้เป็นของตัวเอง She want to study she want to continue her study and other thing is she want to have her own coffee shop I saw her the day that she present about her coffee shop and she do so well she have to prepare everything that she have to review to everyoneShe tried very hard and I see that she very intense to do that ความฝันก็อยากมีบ้านอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยากทำให้พ่ออยากทำให้แม่สบายไม่ต้องให้แม่มาลำบากแล้วก็อยากมีงานดีๆทำอยู่ในสังคมได้ต่อไปเรื่อยๆ I very confident นะ to say that I very believe that she can do by her own I love my job